คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณแป้งจะมาพร้อมกับเรื่อง2เรื่องครับที่เคยได้ประสบพบเจอมาซึ่งคุณแป้งบอกว่าเป็น2เรื่องหลอนที่ทั้งชีวิตนี้ได้เจอหลอนจนอยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแป้งได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีค่ะหลับไปยังคะเนี่ยยังค่ะยังซ้อมคอตั้งแต่สี่ทุ่มซ้อมคอไว้ปกตินี่หลับกี่โมงปกติประมาณนี้ค่ะอ๋อประมาณนี้เลยใช่ใช่พอดีเลิกงานดึกค่ะอ๋อเพิ่งเลิกงานมาใช่นะฮะคุณแป้งกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกค่ะแล้วตอนนี้โทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยอยู่แถวสมุทรปราการอยู่แถวสมุทรปราการเดี๋ยวคุณแป้งช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะได้ค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้ยินแต่พอเพื่อนๆไม่ได้ยินปุ๊บเนี่ยจะแชทเข้ามาเต็มเลยปกติฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักแล้วแต่สะดวกค่ะแล้วทางฟังทั้งคู่เลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดฟังสดนี่เคยจบรายการไหมไม่เคยบางทีก็จบตีห้าหกโมงแล้วแต่เดี๋ยวนี้ยืนพื้นประมาณตีสี่ตีห้าประมาณช่วงฟังสดก็จำที่ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปต่อดับหรอกไปแล้วใช่มาคุณแป้งมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันคุณแป้งบอกว่ามีเหตุการณ์สองเรื่องหลอนที่เจอมาในชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตเนี้ยเจอแค่สองเรื่องนี้แล้วเป็นสองเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังใช่ค่ะ มันก็มียิบย่อยอยู่แหละแต่พูดถึงนะแต่สองเรื่องนี้ก็คือเอาเรื่องซอฟๆก่อนแล้วกันค่ะได้ครับมาหลังจากที่ซ้อมคอมาตั้งแต่สี่ทุ่มมาว่ากันถึงเรื่องแรกก่อนเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเกิดที่บ้านหลังนี้เลยครับนะคะย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่บ้านนะคะจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกรับขันรับองค์กุมารทองพ่อปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นภาพเนี้ยมาตั้งแต่จำความได้เลยหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กๆที่บ้านรับอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะเหมือนว่าเขาไปรับขันที่เป็นองค์กุมารองค์เทพอะไรแบบเนี้ยค่ะครับจ้ะก็จะเยอะก็คือในบ้านเนี้ยพูดง่ายๆว่าเกือบจะเป็นตำหนักได้เลยคือไปรับมาค่อนข้างที่จะหลายใครเป็นคนไปรับหลักๆทั้งย่าทั้งอาคือเกือบทั้งบ้านยกเว้นหนูกับน้องครับค่ะครับก็ในบ้านเนี่ยก็จะเจอเรื่องแปลกๆอะค่ะแทบจะทุกคนครับจะเจอทุกคนแต่หนูเนี่ยก็คือตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนมีความเคยชินกับเรื่องพวกเนี้ยก็เลยไม่ค่อยกลัวจนมาโตขึ้นสักประมาณ17-18ค่ะครับก็เรื่องเกิดขึ้นก็คือคืนนึงเนี่ยเรานอนอยู่ในห้องตอนนั้นหลับไปแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกตัวเหมือนอารมณ์กึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนอยู่ในภวังค์อะค่ะก็ได้ยินเสียงอะค่ะมีเด็กผู้หญิงผู้ชายวิ่งอยู่รอบๆตัวลืมต้องย้อนอีกนิดนึงว่าในบ้านมีกุมารอยู่ประมาณผู้ชายเนี่ยประมาณ5-6องค์แล้วผู้หญิงองค์นึงในบ้านเนี่ยก็คือจะมีแล้ววันนั้นนะคะก็คือนอนอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงเด็กอะค่ะวิ่งอยู่รอบตัวเราวิ่งเล่นกันหัวเราะคิกคักคิกคักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนอยู่ในภวังค์มันขยับตัวไม่ได้อะค่ะมันก็ได้แต่ลืมตาขึ้นมามองคราวนี้เราก็เลยค่อยๆที่จะปรับลืมตาแล้วก็ปรับแสงกับความมืดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเนี่ยเป็นเด็กวิ่งอยู่แล้วมันก็มีเสียงเด็กอยู่คนนึงค่ะเป็นเสียงผู้ชายเขาพูดว่าพี่เขาตื่นแล้วไอ้พี่เขาตื่นแล้วไปดูกันแล้วภาพที่เห็นก็คือเด็กๆอะค่ะเขาก็ค่อยๆที่จะล้อมเข้ามาที่เราครับล้อมมาที่เราเสร็จแล้วก็มาก้มมองดูแล้วก็มีมืออยู่มือนึงอะค่ะมาลูบที่หัวลูบที่หัวความรู้สึกคือเหมือนมีคนสางผมอะค่ะพี่มันดึงผมเราชี้ขึ้นเลยอะครับจังหวะนั้นหนูก็สะดุ้งตื่นเสร็จปุ๊บทุกอย่างเงียบรอบตัวเงียบหนูก็เลยลุกมาเปิดไฟนอน
หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็เปิดไฟนอนมาได้ประมาณเป็นเดือนเลยครับเปิดมาเป็นเดือนเสร็จคืนนั้นก็รู้สึกว่าเออคงจะไม่มีอะไรแล้วปิดไฟนอนเหมือนเดิมแล้วก็ปิดไฟนอนพอปิดไฟนอนเสร็จรอบนี้เหมือนเดิมค่ะอาการเดิมมาครึ่งหลับตื่นเหมือนอยู่ในภวังค์แต่รอบนี้รู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างๆเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายแก่นั่งสภาพคือชันเขาครับองเขาอยู่ข้างเราในใจเราก็เอาแล้วใช่แน่นอนก็เลยตั้งเลยค่ะก็สวดมนต์เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตพอสิ้นคำภะคะวะโตอะค่ะก็มีเสียงผู้ชายแก่แทรกขึ้นมาเลยอาระหะโตสวดต่อเลยสัมพุทธัสสะมึงคิดว่ามึงกลัวมึงไงเขาตะคอกมาสวดเสร็จปุ๊บตะคอกเลยตะคอกมาเลยมึงคิดว่ากูกลัวหรือไงบทเนี้ยกูสวดเรื่องแต่ก่อนมึงเกิดแล้วซิ่งคำนี้หนูก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยค่ะพี่แจ๊คเหมือนเดิมเงียบมืดหนูก็ลุกเปิดไฟนอนเลยก็เลยมาเล่าให้ย่าฟังตอนเราก็ลงมาแบบตอนเช้าตื่นมาก็เล่าให้ย่าฟังเลยหนูเจออย่างนี้อย่างนี้นะย่าบอกไม่แปลกไม่แปลกหรอกก็คงจะเป็นพ่อปู่นั่นแหละมาแกล้งมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในบ้านก็เขาก็เจอกันหลากหลายกันอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกหรอกเออก็ไปทำบุญมั่งแล้วกันนะเขาก็ว่าอย่างนี้เราก็จะแบบโอเคแล้วมาหลอกกันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเรื่องที่เกิดในบ้านอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องซอฟๆก่อนเดี๋ยวต้องถามกับว่าเรื่องต่อไปนี้คือเกี่ยวกับของในบ้านนี้อีกป่ะไม่โอเคโอเคงั้นที่อื่นผมขอถามก่อนนะครับในบ้านที่คุณแป้งบอกว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเนี่ยเขารับของพวกนี้มาจากตำหนักเดียวเหรอหรือว่าไปหลายๆที่ที่เดียวค่ะที่เดียวตำหนักเดียวทั้งบ้านเลยเหมือนว่าใช่คือเหมือนว่าประมาณว่าอันนี้หนูไม่รู้นะว่าที่ไหนเป็นไหมนะแต่ก็คือที่หนูไปอ่ะที่หนูจำความได้นะเป็นงานเหมือนเป็นงานไหว้ครูมีองค์เทศนั้นองค์เทศนี้เต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีการรับขันเป็นขันกลมๆมีดอกไม้มีธูปเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้นที่เขารับกันมานะครับแล้วก็บนหิ้งก็จะมีอกุมารพญานาคพ่อปู่เจ้าแม่นั่นพ่อปู่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จำได้นะตอนนั้นนะประมาณนี้เลยทุกครั้งที่ตำหนักนี้มีการจัดงานที่บ้านเนี้ยจะต้องไปแล้วไปกันทุกคนย่าไปกันหมดเลยใครเป็นคนเริ่มไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูเด็กมากก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ไปเริ่มรับของมาใช่คนที่อายุน้อยที่สุดที่ไปรับคือ7ขวบแล้วหนูห่างกับอามา4ปี3ปีได้มั้งหนูประมาณ5ขวบเองมั้งครับจำได้แค่นั้นเลยค่ะคือจำได้แค่นั้นแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดทุกวันนี้ทุกวันนี้ย่าเอาไปเขาเรียกอะไรจำเริญแล้วค่ะเอาไปจำเริญหมดแล้วหมดเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาไปจำเริญยังไงนะไม่ทราบตรงนี้เลยคือเราพอเราโตขึ้นเหมือนว่ามันห่างหายจากความใกล้ชิดตรงเนี้ยคือเขาไปตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเท่ากับว่าตอนนี้ของทุกชิ้นคือไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ที่บ้านก็คือไม่ไปตำหนักนี้แล้วเหลือแค่ไม่กี่องค์ไม่ไปแล้วใช่ค่ะมันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาละเหลือไม่กี่องค์นี่คือหมายถึงว่าเหลือแค่กุมารผู้หญิงยังอยู่ค่ะเขายังเขาไม่ไปเก็บกุมารไว้อยู่กุมารผู้หญิงองค์เดียวค่ะเขาไม่ไปทั้งหมดเลยคือองค์อื่นเขาไปหมดเอาไปปล่อยลงน้ำหมดแล้วไม่ทราบเหมือนกันค่ะเหมือนบางองค์เขาก็ไปเองคือตกลงมาแตกเองเนี้ยค่ะโอ้โหก่อนหน้านั้นจำได้ไหมว่าถ้านับของทุกชิ้นในบ้านที่คนที่บ้านไปรับมามีประมาณกี่ชิ้นเอาชิ้นใหญ่ๆเท่าที่เราจำได้ถึงร้อยไหมพญานาคก็3ค่ะพญานาค3กุมารก็6 7 8ประมาณ8พญานาค3พ่อปู่1โอ้โหเจ้าแม่โอ้จับนับไม่ทวนอ่ะพี่แต่ไม่ถึง100หรอกแต่เยอะแต่เยอะหลัก10นักสิบใช่มีสิบแน่นอนค่ะเราก็ไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กกันนะคือก็อยากจะถามคำถามต่อว่า
แพงไหมไม่รู้เข้าใจได้เข้าใจได้เออตอนนั้นหนูเด็กจริงๆไม่มีของฟรีหรอกคุณแป้งเชื่อป่ะใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือเหตุผลอะไรที่เขาไปรับก็ยังไม่รู้คนนั้นทักว่ามีคนนี้ทักว่ามีแล้วก็ไปรับหรืออะไรยังไงคือมันไม่ทราบตรงนั้นเพราะเราก็ไม่เคยที่จะไปสนใจที่จะไปถามเขาเลยว่าเออเอามาทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่เชื่อเขาก็เชื่อจริงๆนะเอาจริงๆคนที่เชื่อก็เชื่อในที่นี้คือมันจะมีเส้นบางๆโทษนะฮะมันมีความเชื่อกับความงมงายอยู่ความเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องแลกกับอะไรครับแลกกับเงินทองที่ไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาจริงๆผลสุดท้ายอ่ะสิ่งของที่เอามาทั้งหมดก็ต้องเอาไปอะไรนะจำเริญเอาไปลอยน้ำเอาไปปล่อยน้ำเอาไปลอยน้ำทิ้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นป่ะเออแต่ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นน่ะได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมอันนี้ไม่ทราบไม่รู้เลยไม่ทราบจริงๆใช่นะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะเอาจริงๆคือคิดง่ายๆว่าเล็กๆสั้นๆอ่ะพี่ไปเอาอะไรมาในบ้านก็ไม่รู้ไงแล้วที่เอามาเนี่ยผีเยอะผมบอกเลยคือเอาผีเข้ามาอยู่ในบ้านแค่รับขันก็รู้แล้วว่าผีใช่ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันเจอเล็กเจอน้อยเจอเหตุการณ์น้อยๆเล็กๆแต่ทุกครั้งที่เจอคือมันเป็นภาพของจริงๆนั้นน่ะที่เขาเจอกันโอ้โหอ้าวดีๆที่แต่ว่ามันเป็นแค่หยิบย่อยที่ทุกวันนี้ไม่มีละน้อยลงใช่ค่ะเหลือแค่ไม่กี่องค์ที่เขาไม่ไปจริงๆซึ่งอันนี้หนูไม่รู้ว่าความหมายของเขาไม่ไปคืออะไรเนี่ยหนูไม่รู้เขาอาจจะสื่อกันได้คนที่เขาเชื่อใช่ใช่ค่ะนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกที่เจอในบ้านมาเรื่องที่สองเหตุการณ์เรื่องหลัก เรื่องที่สองก็คือเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะก็คือน้องไปเช่าอยู่แต่ก่อนหน้าที่น้องจะไปเช่าอยู่อะค่ะเพื่อนเคยไปอยู่ที่นั่นแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้เพื่อนอะเคยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันอะเจอผีที่นี่นะเขามาลากฉันตกเตียงซึ่งณตอนนั้นหนูกับน้องไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเลยโม้เพื่อนโม้นู่นนี่นั่นคงไม่จริงหรอกน้องก็ฉันก็จะอยู่เธอจะบอกมีผีฉันก็ไม่เชื่อฉันก็จะอยู่น้องก็เลยเข้าไปอยู่ค่ะวันนั้นก็หนูกับน้องอ่ะคืออยู่คนละที่นะหนูก็อยู่บ้านน้องก็คือเช่าห้องอยู่กับแฟนเขาวันนั้นหนูก็นัดน้องแล้วก็เพื่อนนะคะว่าจะไปดูหนังที่ห้างใกล้ๆตรงนั้นเราก็เลยว่าเราตื่นเช้าประมาณ9โมงเราตื่นแล้วเราก็เลยออกไปก่อนเวลานัดซึ่งนัดไว้ตอนบ่ายสมัยนั้นนะคะพี่แจ็คมันไม่มี Facebook โทรศัพท์มันยังเป็นไอ้ตัวโนเกีย N70 น่ะสมัยก่อนนะคะมันไม่มีอะไรเล่นหนูก็นอนนั่งเล่นไปนั่งเล่นมาเผลอหลับเผลอหลับไปบนเตียงเดี๋ยวเขาอธิบายลักษณะห้องนิดนึงนะคะครับห้องเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บซ้ายมือเป็นเตียงเป็นเตียงนอนถัดจากเตียงนอนเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับนะคะแล้วก็จะเป็นถัดจากโต๊ะเครื่องแป้งไปด้านหลังจะเป็นตู้อ่ะหนูก็นอนฝั่งโต๊ะเครื่องแป้งน้องก็ฝั่งนอนริมฝั่งประตูนอนหลับไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกหายใจไม่ออกมันอึดอัดมันทรมานมันเหนื่อยมันหายใจไม่ทั่วท้องคือมันเหนื่อยมากตอนนั้นก็เลยรู้สึกเอ๊ะร่างกายแปลกๆทำไมขยับไม่ได้ก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นภาพที่เห็นนะคะก็คือเป็นเงาดำอยู่สองเงายืนอยู่ที่ปลายเตียงสองเงาใช่ยืนลักษณะเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งเงาดูออกว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนสูงติดกำแพงค่ะพี่เขากำลังยืนมองมาที่หนูและน้องที่นอนอยู่อันนี้เราก็นอนมองด้วยความตกใจแล้วก็ขยับไม่ได้ด้วยหนูก็นอนมองมองอยู่เขาก็เหมือนเขาคุยกันนะคะสองคนเนี้ยเขาคุยกันแต่ภาษาที่เขาคุยกันอะมันฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาก็ชี้มาทางที่หนูกับที่น้องนอนอยู่เสร็จปุ๊บเงาดำสองเงานั้นนะคะเขาค่อยเดินมูฟตัวมาฝั่งที่หนูนอนเงาหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งอีกเงาหนึ่งนั่งอยู่ที่ขอบเตียงเสร็จปุ๊บสักแป๊บหนึ่งค่ะพี่เงาที่นั่งอยู่ที่ขอบเตียงเนี่ยเขาก็เอ็นตัวลงมาทับหนู
จังหวะที่ทับคือมันทรมานมากครับพี่มันหายใจไม่ออกครับมันอึดอัดมันแบบโหอารมณ์นั้นคือพยายามที่จะดิ้นให้มันหลุดอะครับทุกบทสวดมนต์หนูก็งัดออกมาหมดมันก็ไม่ได้ผลจนแบบภาวนาแบบใครก็ได้ช่วยด้วยอะแล้วอยู่ๆโทรศัพท์ดังครับหนูก็ดีดตัวขึ้นมาปึ้งโทรศัพท์ดังเพื่อนโทรมาจะถึงแล้วหนูก็จะเตรียมจะปลุกน้องอะค่ะลุกได้มาไม่กี่วินาทีอะแป๊บเดียวน้องก็ลุกขึ้นมาตามแล้วก็หันมามองหน้าหนูเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกันเถอะเขาก็พูดคำนี้ออกมาแล้วก็อ่ะไปดีป่ะแล้วก็เดินลงมาไปร้านข้าวหนูก็ช่างใจว่าหนูอะจะเล่าให้น้องฟังไหมเพราะน้องอะมันอยู่ที่นี่เราไม่ได้อยู่เราก็ได้แต่มองหน้ามันแล้วก็บอกว่าเออมึงกูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเราก็เลยพูดกับน้องงี้น้องก็หันมาบอกว่าไม่ต้องเล่าหรอกรู้แล้วอ้าวรู้อะไรเราก็ถามน้องนี่มึงรู้อะไรเงาดำใช่ไหมสองเงาที่อยู่ปลายเตียงอ่ะเห็นอะไรเราถามมึงเห็นอะไรไหนเล่ามามึงเห็นอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าใช่ไหมมันก็เล่ามาก็คือเหตุการณ์เหมือนที่หนูเล่าตอนต้นเขาเห็นเหมือนกันเขาแล้วเขาก็พูดว่าเขาอยากจะช่วยแต่เขาก็ช่วยไม่ได้เพราะภาพที่เขาเห็นคือเขาหันมามองหนูอ่ะหนูเหมือนคนที่นอนชักกับพี่เฮ้ยเหมือนนอนชักเหมือนคนนอนชักเกรงเหมือนคนนอนชักใช่เกรงแล้วก็ฮึกอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกเขาอยากจะลุกขึ้นมาช่วยแต่ลุกไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ขยับตัวไม่ได้ได้แต่นอนมองจนโทรศัพท์มันดังคือเห็นทุกอย่างเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยมองหน้ากันว่าจะเอาไงจะอยู่ที่นี่ต่อไหมอยู่แหละอยู่กับแฟนไม่เป็นไรหรอกมันก็ยังที่จะอยู่แล้วก็เลยโอเคอยู่ก็อยู่ก็เจอประมาณนี้แต่ว่าเคยมีพ่อเพื่อนอะค่ะที่นี่เนาะเคยมีพ่อเพื่อนอะเขามารับเพื่อนแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเจ้าของที่อะเขาแรงมากๆแต่เขาดีแต่เขาแรงอะไรที่ไม่ถูกต้องอะเขาจะไม่ชอบซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปทำอะไรผิดเขาถึงไม่ชอบเราตรงนั้นเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะผมว่านี่คือที่เจอนี่คือเจ้าที่เหรอเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าของที่คือเจ้าของที่ตรงนี้ที่เสียไปใช่คือความหมายของพ่อเขาหน้าว่าจะประมาณนั้นเขาย้ำกับหนูนะว่าไม่ใช่เจ้าที่แต่เป็นเจ้าของที่เจ้าของที่เก่าอดีตเจ้าของที่ประมาณนี้ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นใช่ค่ะเขาก็ดูแลความเรียบร้อยตรงนั้นอะไรประมาณนั้นเฮ้ยมันหรอแต่ใช่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าพวกหนูเป็นวัยรุ่นหรือเปล่านะตอนนั้นอาจจะทำอะไรที่มันไม่ดีกับตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวหรือว่าแบบมีเพื่อนมาคุยเสียงดังอะไรในห้องหรือเปล่าเขาก็เลยไม่พอใจเลยมาให้เราเห็นหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกตอนนั้นคือมันช่วงวัยรุ่นนะคะพี่แสดงว่าถ้ามีเจ้าของที่ก็ต้องมีเจ้าที่จังหากเลยถูกป่ะเพราะถ้าไม่เกี่ยวกันอะใช่แต่อันนี้คือเขาพูดมาเป็นแค่ในไหนแค่นี้เลยหรอคือเขาเหยียบเข้ามาในตึกในตึกตรงนี้เขาพูดเลยเจ้าของที่แรงมากแต่เขาดีนะเขาก็พูดแค่นี้คือเขาก็ทิ้งทวนให้เรามาแค่นี้จริงเราก็เลยไม่กล้าที่จะสานต่อสืบต่อไม่เคยคิดจะสานต่อสืบต่อใดๆเลยอยู่นานไหมครับน่ะอยู่นานมากค่ะน้องอยู่นานมาก อยู่จนมีลูกที่นั่นแต่หลังจากนั้นหนูก็ไม่ค่อยได้ไปค่ะแต่ก็ได้ยินจากน้องว่าก็มีคนเจออีกหลายๆคนแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างไม่เคยถามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจอแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่แต่ว่าเพื่อนที่มาหาหรืออะไรเงี้ยก็คือจะเจอโอเคได้ครับคุณแป้งนั่นคือทั้งสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องที่บ้านเรื่องที่สองคือเป็นเรื่องเนี้ยที่เจอที่หอพักใช่ค่ะที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคได้ครับคุณแป้งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณแป้งนะค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว